ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ที่แม่ Channel เช่นเคยนะผมโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมเราจะมาสอนทุกคนปิดแจ้งเตือนนะผมซึ่งบางทีเนี่ยมันก็น่ารำคาญแล้วก็มันเปิดเกมมาทีไรเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลากดข้ามอยู่ทุกทีเนี่ยผมเป็นอย่างนี้เลยคือใช่แหละว่าเราเปิดเกมมาเนี่ยมันต้องมีการต้อนรับอะไรต่างๆใช่ไหมนี่ครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากเห็นเพราะว่าเราก็เห็นไปแล้วเนี่ยผมคือมันจะมีวิธีแก้ไหมคือเราอยากปิดมันเนี่ยผมบางคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็เคยแบบยังไม่เคยรู้นี่ครับก็มาดูกันละกันเนี่ยผมเดี๋ยวจะแนะนำในคลิปนี้ละกันนะครับว่าปิดยังไงนี่ครับแล้วเราควรเปิดตอนไหนปิดตอนไหนนี่ครับผมโอเคอ่ะสมมุติเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวเราออกเข้าใหม่ให้ดูแล้วกันนี่ครับปุ๊บจะได้ยกกรณีตัวอย่างนี่ครับผมอ่ะสมมุติว่าเราปิดเกมไปนี่ผมอ่ะปิดเกมไปนี่ครับอ่ะเราลองเข้าใหม่ครับทีนี้ลองเข้าใหม่ดูมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบว่ามีแพ็กอะไรนี่ครับอีเวนต์อะไรพวกนี้คือมันจะแจ้งเตือนเราทุกครั้งที่เราเล่นเกมนี่ครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าวันไหนๆก็ตามนะผมคือมันถูกตั้งแจ้งเตือนไว้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอเข้าเกมก่อนนะครับผมพอเรามาถึงหน้าเกมเราก็กดเข้าไปเนาะตามปกติเลยนะครับทุกๆวันนะครับมันก็จะเจอหน้านี้ที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาดูนะครับปึ๊บเห็นไหมเรียบร้อยเลยก็คือแจ้งเตือนแบบนี้เนี่ยนี่ครับคือเราก็เจอแล้วแหละรู้แล้วแหละว่ามันต้องมีอีเวนต์อะไรพวกนี้มาก็ไม่ว่าจะเป็นจากการอัปเดตข่าวสารจากที่มีช่องเองหรือว่ามันแจ้งเตือนเองนี่แหละนี่ครับหรือว่าจะข่าวสารจากแหล่งอื่นๆนี่ครับเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีอีเวนต์อะไรพวกนี้เข้ามานี่ครับแต่บางทีเราไม่อยากเจอเราอยากเข้ามาแล้วเล่นได้เลยนี่ครับคือไม่อยากกดข้ามตรงนี้เสียเวลานี่ครับให้เราแก้ตรงไหนนี่ครับมาเรามาที่ตรงนี้เนี่ยผมมาที่เอ็กต้านี่ครับผมเอ็กต้าแล้วก็ไปที่setting เนี่ยผม setting จากนั้นเราไปที่ notification เนี่ยผมมาก็มาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนก็คือนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นตรงนี้เนี่ยจะปิดแจ้งเตือนตัวแรกก็คือเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับตรงนี้เนี่ยมันจะปิดแจ้งเตือนไปส่วนตัวที่2เนี่ยคือ action bit ตรงนี้เนี่ยจะปิดเรื่องของการประมูลนะครับสมมุติว่าเราประมูลสเกลใบนี้ไว้นะครับและทีนี้มันเหลือ5นาทีสุดท้ายเนี่ยตรงนี้มันจะแจ้งเตือนเราว่ามันเหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วนะคุณต้องกลับมาดูว่าคุณจะบีดเพิ่มไหมหรือว่าอะไรยังไงนี่ครับตัวที่2เนี่ยไม่ต้องปิดก็ได้แต่ให้เราปิดตัวแรกนี่ครับถ้าปิดตัวแรกไปเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกแจ้งเตือนนั่นแหละนี่ครับพวกแจ้งเตือนแท็กอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยในส่วนของตรงนี้นี่ครับเนี่ยตรงข้อความนะครับมันก็จะแจ้งเตือนพวกนี้ขึ้นมานี่ครับถ้าเราไม่ปิดไว้แต่ไม่จำเป็นว่าเราต้องปิดตลอดใช่ไหมนี่ครับคือวันไหนที่เกมมันจะปิดอัปเดตอย่างวันพฤหัสเนี่ยเราก็ปิดวันพุธก่อนก็ได้ในช่วงนี้เนี่ยนี่ครับเริ่มปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่ครับหรือว่าวันไหนก็แล้วแต่เรานี่ครับหลังจากที่เกมมันเปิดมาแล้วเนี่ยเราก็เริ่มปิดได้เลยแล้วพอมันจะปิดอีกเนี่ยเราค่อยไปเปิดนี่ครับพอมันเปิดมาเนี่ยเราจะได้ดูแจ้งเตือนว่ามันมีแพ็คมีอะไรใหม่ๆเข้ามานี่ครับตรงนี้ก็ช่วยได้นี่ครับผมโอเคสมมุติว่าเราออกไปเนี่ยผมมาเดี๋ยวเรามาลองเข้าดูใหม่ว่ามันจะแจ้งเตือนเราไหมนี่ครับผมทีนี้โอเคไปเราก็เข้าเกมตามปกติเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราปิดตั้งค่าไว้แล้วนะผมปิดไม่ให้มันแจ้งเตือนเนาะนะครับก็จะไม่เกิดความรำคาญแก่เรานะครับโอเคพอเราโหลดเกมหน้าเกมได้แล้วนะผมก็ลองกดเข้าไปดูนะผมทีนี้มันจะขึ้นไหมหรือว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยผมเราก็ลองกดเข้าไปนะครับผมกดเข้าไปเลยปึ๊บมันจะขึ้นแจ้งเตือนไหมมาดูครับเห็นไหมนี่ครับมันก็จะโหลดมาที่หน้านี้เลยนะผมไม่ขึ้นแจ้งเตือนอะไรทั้งสิ้นนี่ครับเห็นไหมเราก็จะสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องดูอะไรพวกนี้แล้วก็เข้าไปเล่นตามอีเวนต์อะไรต่างๆได้เลยตามปกตินี่ครับตรงนี้ก็จะช่วยเราในอีกเรื่องนึงนี่ครับเราก็จะสบายขึ้นนั่นเองนี่ครับพอมันถึงใกล้วันที่มันจะปิดอัปเดตเราก็ค่อยกลับมาเปิดก็ได้นี่ครับในส่วนของตรงนี้มันก็ไม่ยากไปที่ตรงเดิมเลยแล้วก็มาเปิดมันซะนี่ครับเวลาที่มันจะปิดอัปเดตแล้วก็รอเปิดนั่นเองนี่ครับหลังจากที่เราปั่นเนี่ยเราก็ปิดไปในส่วนของนี้โอเคก็จะลดการรบกวนสำหรับตอนเปิดเข้ามาในเกมในทุกๆวันของเราได้ในอีกรูปแบบนึงละกันโอเคก็เอาเป็นว่า
เราก็ขอแนะนำทุกคนเนี่ยไว้เพียงเท่านี้ละกันเนี่ยผมก็ไปลองกันดูเผื่อของใครได้ก็ได้ไปเผื่อบางเครื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็มีนี่ครับผมในส่วนของตัวนี้เนี่ยของที่มันแน่เนี่ยมันไม่ขึ้นนี่ครับผมถ้าไม่เปิดก็ไม่ขึ้นถ้าเปิดก็ขึ้นนะผมโอเคเอาว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปที่นี่แล้วกันนะครับผมสำหรับการแนะนำเนาะนี่ครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย